ฉันจะจีบคุณพลอยอย่างจริงจังโอเคไหมแปลว่าถ้าแกแพ้แกจะไม่จีบคุณพลอยว่างั้นก็จีบเบาๆได้ไหมจีบเบาๆก็อย่าจีบเลยเสียเวลาฝากตัวด้วยนะครับพี่ชายแฟนเรียกผมว่าพี่ชายแฟนมันยังเร็วไป10 ปีครับคุณชวิตถามหน่อยสิทำไมถึงเพิ่งจะจีบวะชอบมานานแล้วไม่ใช่เหรอดูออกก็ไม่ยากนะแต่ที่จะจีบอะไม่ใช่เพราะเรื่องป๋าหรือเรื่องสมบัติหรอกนะมันก็แค่ทำให้ฉันได้กลับมาคิดจริงๆจังๆแล้วมันก็มีแต่คุณพลอยจริงๆมันก็แค่ทำให้ภาพของคุณพลอยชัดเจนขึ้นก็เท่านั้นงั้นเซตต่อไปฉันจะพิสูจน์ว่าฉันจริงใจกับคุณพลอยจริงๆไม่ต้องจะจีบก็จีบไปคุณพลอยคะอ้าวพี่วิทย์มาทำอะไรคะเนี่ยมารอรับคุณพลอยไปกินกลางวันด้วยกันค่ะทำไมพลอยต้องไปกับพี่วิทย์นะคะเพราะพี่ตั้งใจมารับคุณพลอยไงคะวันนี้คงไม่ได้หรอกค่ะพอดีว่าพลอยนัดหนุ่มมาไปแล้วค่ะหนุ่มที่ไหนคะในพี่ขอดูหน้ามันหน่อย อ้าวชวิต มายังไงอะเอ๊ะหรือว่าเปลี่ยนบอร์ดบริหารโดยที่ไอไม่รู้อะ ไหนๆก็มาแล้วไปกินข้าวด้วยกันนะพ่อหิวแล้วอะขนมไทยที่เสิร์ฟเมื่อกี้อร่อยมากเลยแล้วอย่าไปฟ้องแม่ล่ะเดี๋ยวงอนเอาครับอา ไปงั้นไปกินข้าวด้วยกันทั้งหมดนี่แหละพ่อชวนหนูลิสาไปกินด้วยนะครับไปกันคุณพลอยพ่อหิวแล้วค่ะ ไปกินอะไรกันดีคะเฮ้ยแกบอกจะช่วยไงเอาก็นั่นพ่อป่าววะจะให้ช่วยยังไงหงอยแค่นี้หงอยแล้วเหรอฉันไม่น่าไปเสียเวลากับผู้หญิงคนอื่นเลยถ้าจีบคุณพลอยตั้งแต่เด็กนะป่านเนี่ยลูก2แล้วโอ้ขนาดนั้นเลยแต่ฉันไม่เคยเห็นคุณพลอยคิดกับแกมากกว่าพี่น้องเลยนะในนี้มันไม่เคยมีใครเข้ามาได้เลยเพราะคุณพลอยอะอยู่ในนี้อะไรวะเนี่ยอะไรวะอย่าไปเล่นมุกนี้คุณพลอยชนะตกตั้งแต่ยังไม่เริ่มพี่เพชรพี่พลอยสวัสดีค่ะชิวาเฮ้ยไม่ได้เจอตั้งนานอะตัวสูงกว่าพี่แล้วเนี่ยคิดถึงค่ะ ใครๆก็สูงกว่าคุณพลอยนะคะพี่วิทย์โทษค่ะพี่พลอยเมื่อกี้ชีวาไปเข้าห้องน้ำมาเจอผู้หญิงคนหนึ่งสวยๆค่ะจริงเหรอคะงั้นเราไปกันนะคะปล่อยให้หนุ่มๆเขาดื่มกาแฟกันไปดื่มเสร็จแล้วตามขึ้นไปข้างบนนะคะพี่เพชร